ไปพิชโปรเจกต์หนึ่งมาจนเหลือ5คนเสร็จปั๊บจนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วก็อยู่ดีเขาก็หายไปเลยเราก็ใช้คอนเซ็ปต์ผมไปเปิดร้านที่อื่นใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ Camry the new icon of elegance สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ด้วยกันนะครับคืนที่2แล้วฮะสำหรับ Celeb TV The Journey of Celebrity นะครับกับการตามติดเรื่องราวชีวิตที่มีสีสันมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในแต่ละสัปดาห์ครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเป็นคุณปลาทูอิสระนั่นเองนะครับที่จะมานั่งอยู่กับเราแล้วพูดคุยกันถึงแง่มุมต่างๆของชีวิตเขาความสำเร็จของชีวิตเขาตั้งแต่ในวัยนี้นะฮะ30ต้นๆมากๆเลยนะฮะเขามีครอบครัวแล้วแล้วก็เป็นครอบครัวที่น่ารักมากรวมถึงครอบครัวของเขาที่เขาเติบโตขึ้นมาก็เป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็หล่อหลอมนะครับให้ทุกๆคนได้มีรอยยิ้มถึงขนาดที่มีสมญานามที่เรียกว่าโซเชียลฟิชฟิชที่ว่าปลานี่แหละฮะเพราะเขามีทั้งปลาวาฬปลาทูแล้วก็ปลาเข็มเดี๋ยวผมจะถามซะหน่อยนะฮะว่าโซเชียลฟิชที่ว่านี้มายังไงแต่ที่แน่ๆยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ติดค้างไว้และอยากคุยกับเขากันต่อเพราะฉะนั้นลุยกันเลยดีกว่ากับปลาทูแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเราไม่ยอมเรียนเอนจิเนียร์ให้จบมาเรียนโปรดักต์ดีไซน์ถ้ากลับไปแล้วทำงานไม่ได้อะแล้วมันดูโง่ไหมดูโง่ไหมกดดันไหมที่แบบเราเข้ามาทำงานแล้วด้วยความคาดหวังของตัวเราเองของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ถูกเปรียบเทียบกับพี่ก็ได้ไปพิชโปรเจกต์หนึ่งมาจนเหลือ5คนเสร็จปั๊บจนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วก็อยู่ดีเขาก็หายไปเลยเราก็ใช้คอนเซ็ปต์ผมไปเปิดร้านที่อื่นเรากลับมาทำเรื่องของอสังหาเนี่ยมันมี generation gap เกิดขึ้นไหมระหว่างรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ทำกับตอนที่เรากลับมาแล้วเราแบบเฮ้ยผมอยากนี่มันมีทฤษฎีใหม่ดีไซน์ใหม่หรือว่าการรับรู้อะไรใหม่ๆทางการตลาดที่เราแบบแตกต่างจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไหมแตกต่างมากนะแต่ว่าผมว่าตอนเราเข้ามาบริษัทใหม่ๆเนี่ยเอาจริง3ปีแรกเนี่ยผมมีปากมีเสียงน้อยมากผมถือว่าเฮ้ยเราเพิ่งจบมา พี่ๆพ่อผมทีมงานเขาทำมาแล้ว 20-30 ปีผมถือว่าผมมาเรียนต่ออีกอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็นั่งแล้วเราก็ตามก่อนเลยแล้วช่วงนั้นเราก็แบบตื่นอิสระลาดพร้าวเพิ่งร้อนไฟแรกๆเลยคือแบบยังแบบยังไม่เสร็จเลยร้อนพรีร้อนอย่างเงี้ยเป็นอะไรให้อิสระภาพตอนนั้นอิสระลาดพร้าวก็เป็นคอนโดมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าช่วงการออกแบบมันก็เสร็จแล้วไงเราถนัดออกแบบเรามาถึงปุ๊บเราก็มันไฟนอลไลซ์ไปแล้วมันจบแล้วเรามาดูเซลล์มาร์เก็ตติ้งเรามาดูเข้าไฟนานเล็กน้อยคือเป็น executive trainee ยังบอกก็คือ trainee ก็คือเราก็นั่งเราก็ฟังแล้วเราถามคำถามมากกว่าเพราะอะไรที่ไม่เข้าใจก็เรียนรู้เราก็ถามใช่ซึ่งโชคดีเจอพี่ๆที่น่ารักบางบริษัทผมก็คุยกับเพื่อนว่าแบบเขากลับมาแบบคนที่บริษัทแบบนะแบบไม่ welcome ใช่ว่ากักงานไม่สอนใครลูกใครอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เราถือว่าโชคดีผมถามอะไรเขาก็ใช้เวลาอธิบายกับผมเราเคยรู้สึกกดดันไหมที่แบบเราเข้ามาทำงานแล้วหรือยังกดดันกันเองก็มีนะบางที อ่ะคือหนึ่งคือด้วยความคาดหวังของตัวเราเองของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ถูกเปรียบเทียบหรือแม้แต่เปรียบเทียบเองกับพี่ก็ได้อ่ะผมไม่ได้มองว่าคนข้างนอกมองยังไงนะแล้วก็ผมถือว่ากลับมาคำว่าโชคดีอีกว่าเรามีสีพันวามาช่วยแบรนด์เราให้แข็งแรงขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วก็เนื้องานที่ผมทำจริงๆมันก็คนละเนื้องานกับพี่วานด้วยพี่วานเนี่ยผมถือว่าเนื้องานเขาเป็นช่วงที่จะเหมือน first generation ก็ได้นะครับเขาเป็นคนแรกที่มาทำ hospitality ในชานสลัด
ซึ่งจริงก็ถือว่าฉีกจากเขาที่เคยทำไปเลยเขาซึ่งงานยากมากเลยนะเขาใช่มันอีกเซกเตอร์หนึ่งเลยเนื้องานผมอะผมดูว่าผมเข้ามาผมมาทำตรงนี้เนี่ยผมจะทำให้ธุรกิจนี้ส่วนนี้ไม่เจ๊งยังไงจ้าคือ growth ก็ดียังไงเราต้องพยายาม growth อยู่แล้วแต่ว่า sustain อะสำหรับผมมันก็เป็นคำที่สำคัญผมไม่ได้วัดว่าโอ้โหดังขนาดไหนแต่ผมดูว่าให้บริษัทเนี้ยถ้าผมอยู่แล้วผมดูแลต่อเนี่ยต้องอยู่รอดให้ได้เพราะกลับมาเรามีพนักงานใช่ไหมล่ะพนักงานพวกนี้เขาก็มีครอบครัวของเขามันเป็นชีวิตของทุกคนนะครับที่เราต้องดูแลตรงนั้นประตูเคยพูดไว้ว่าธุรกิจแบบนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยครับถ้าทำไม่ดีหรือพลาดนิดเดียวเจ๊งเลยโครงการหนึ่งอ่ะมันมีองค์ประกอบเยอะมากใช่ไหมพี่ตั้งแต่การออกแบบแค่การออกแบบก็มีอาร์คิเทคมีอินทีเรียมีงานระบบมีงานแลนด์สเคปการขออนุญาตเสร็จปั๊บเริ่มก่อสร้างปุ๊บเรามีคอนซัลท์เรามีผู้รับเหมาหลักบางทีผู้รับเหมาหลักก็ต้องไปมีผู้รับเหมางานระบบอิเล็กทริคอลงานประปามันดีลกับหลายปาร์ตี้มากคือมันเล็กๆน้อยๆการก่อสร้างเนี่ยโหมันคนมันเยอะหมดเลยแล้วก็กว่าจะโอนมีลูกค้าอีกว่าลูกค้าที่ซื้อไปโอนได้ไหมหรือโอนไม่ได้คือทุกขั้นตอนอ่ะมันมีคนมันมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะอันนี้คือพูดง่ายๆเลยอย่างสมมติผู้รับเหมาเจ๊งไปเนี่ยตึกสร้างไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ค้างเติ่งอ่ะสิมันค้างเสียบต่อให้ทันหาคนมาเสียบต่อนี่ก็ไม่ง่ายแล้วก็เรื่องราคาที่คนมาเสียบต่อเราก็โอ้โหเขาต้องเอาเยอะอยู่แล้วคือแล้วเขารู้ด้วยว่าเราวิกฤตอยู่ใช่ไหมใช่คือทุกขั้นตอนเนี่ยมันละเอียดอ่อนแล้วมันคือมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ครับผมเองอ่ะตอนนั้นก็เพิ่งกลับมาใหม่ๆแล้วก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นก็ที่บอกช่วงดูดิสละลาดพร้าวอันนั้นเราก็เจอทั้งเรื่องโอ้เจอยิบเจอย่อยไปหมดช่วงนั้นมีเรื่องแรงงานขาดด้วยเริ่มดีเลย์หน่อยนึงแบบเดี๋ยวมีเรื่องขออนุญาตอีกนิดนึงนู่นนี่นู่นนี่แต่ผมแบบเฮ้ยมันก็น่ากลัวนะแล้วก็ตอนวันนึงผมถามป้าไปเลยนั่งอยู่กับป้าสองคนป้าแบบจริงๆน่ะก็คือรู้แล้วแหละว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดถ้าใครสักคนหนึ่งมันพลาดไปในวงจรของธุรกิจเราเนี่ยมันอาจจะเชื่อมถึงเราได้ก็แบบถามแล้วสมมติมันไม่รอดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรายังไงซึ่งพ่อผมก็ตอบง่ายมากนะแล้วก็เป็นคำตอบที่ผมว่าดีที่สุดแล้วล่ะเขาไม่ได้บอกวิธีออกหรือว่าต้องแก้นู่นแก้นี่เขาพูดรวมๆเลยว่าถ้ามันโชคร้ายแล้วมันพลาดจนถึงขนาดนั้นจริงถ้าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราก็เริ่มใหม่ซึ่งผมคิดมันก็จริงมันมีหลายอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยที่จริงๆอย่างผู้รับเหมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่บริษัทเราถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงๆมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ถึงบอกเมื่อกี้ว่าตอนที่เขาให้โปรเจกต์แรกผมแล้วผมบอกว่าไม่พร้อมไปเนี่ยก็เพราะว่าผมรู้สึกเฮ้ยเรามีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ความรู้เราต้องพอเราต้องทำงานให้หนักพอแล้วตอนนั้นจริงๆผมก็แบบไม่ชัวร์ว่าพอไหมเรามาเป็น MD เนี่ยผมรู้สึกผมยังไม่ได้พร้อมที่จะรับความผิดชอบตรงนั้นด้วยครับซึ่งมันก็เป็นข้อคิดแต่พ่อผมที่ทำให้ผมทำงานแบบสบายใจเพราะฉะนั้นเราก็คงแบบนั่งฟุ้งซ่านกลัวไปหมดกลัวนู่นกลัวนี่จนมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยแต่ว่าผมก็คุยกับเพื่อนหลายคนเกี่ยวกับธุรกิจเขาผมรู้สึกว่าทุกธุรกิจเนี่ยมันมีข้อยากของมันแล้วก็มีปัญหาหมดแล้วมีปัญหาหมดเลยครับตอนแรกอะหาอะไรทำใหม่ๆดีไหมนู่นนี่นู่นนี่ซึ่งคุยกับทุกคนมีปัญหาหมดไม่น้อยก็มากก็เลยคิดว่าเอ้ยเราอ่ะโชคดีแล้วที่เราบริษัทเราอยู่มา 25-30 ปีเรามีพื้นฐานเรามีประสบการณ์พ่อผมเขาผ่านช่วงต้มยำกุ้งมาได้คือมันหนักสุดแล้วมันต้องมันหนักที่สุดแล้วเขาผ่านมาได้เลยแปลว่ามันเขามีประสบการณ์ตรงนั้นเยอะพอ
แล้วเราเองเราเข้ามาอยู่ในทีมเนี้ยผู้ใหญ่ในทีมผมเนี่ยผมก็ต้องฟัง 100% เพราะเขาก็เจออะไรที่ที่หนักหนามาเยอะที่เราคิดไม่ออกมาเยอะเราอาจจะไม่เคยเจอตรงนั้นในชีวิตนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าเทียบเนี่ยตั้งแต่ประตูเข้ามาทำโดยส่วนตัวเอาตัวเราเองนะเรารู้สึกว่าเคยเฟลไหมเคยพลาดเคยผิดหวังหรือรู้สึกว่าแบบโหนี้แบบหนักสุดเลยผมว่าจนวันนี้ถือว่าโชคดีจริงๆอันนี้ต้องจริงๆคือไอ้ที่เราเป็นห่วงที่เรากังวลตอนนั้นก็อย่างที่บอกเราก็เพิ่งเข้ามาแล้วเราก็เป็นเด็กอยู่เราก็เพิ่งเห็นปัญหาที่บอกถ้าเทียบปัญหานั้นกับปัญหาช่วงต้มยำกุ้งมันเล็กมากแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็สอนเราว่าเราต้องเต็มที่กับงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกโชคดีที่เราอยู่กับทีมที่เขาทำมานานแล้วเขามีประสบการณ์เขาช่วยดูแลเราแล้วเขาถือว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจริงๆนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะลักษณะงานที่ทำเนี่ยมันยากมากมันหนักมากแล้วมันใหญ่มากหลายคนอยากที่จะกระโดดเข้ามาในธุรกิจแบบนี้นะฮะแต่เสี่ยงเม็ดเงินก็สูงทำไม่ได้บ้างแต่เวลาคุยกับทูแล้วผมรู้สึกเหมือนมันง่ายง่ายจริงๆแล้วเราทำงานหนักมากแค่ไหนถ้าเทียบ7วัน24ชั่วโมงแล้วแต่ช่วงชีวิตช่วงแรกบอกเลยว่าไม่ได้หนักมากเราเป็นเทรนนีแต่สัก4ปีหลังเนี่ยหนักมากแล้วช่วงเริ่มดูโปรเจกต์ตัวเองแรกๆก็เครียดกว่านี้แล้วก็พูดได้ว่าเหวี่ยงกว่านี้จริงเหรอ ดูเป็นคนลมดีมากนะ คือเราก็มีภาพเราในที่ทำงานกับภาพเรากับทั่วๆไปตอนเรารีแลกซ์ขี้โมโหหรอคือเป็นคนผมว่าบ้านผมก็เป็นไม่ใช่ขี้โมโหหรอกทุกคนมีปากมีเสียงกันหมด เราเป็นสไตล์นั้น บางทีคนอาจจะคิดว่าเราทะเลาะกันอยู่แต่จริงเราคุยกันเฉยเราแค่คุยกันเสียงดังหน่อยเท่านั้นเองคุยกันเสียงดังเริ่มใช้อารมณ์เล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นปกติผมว่าเราเป็นผู้บริหารนะเราเองเราก็ต้องคอนโทรลอารมณ์เราด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราเหวี่ยงใส่คนนู้นคนนี้มันคนนู้นเขาก็ไปเหวี่ยงต่อมันนะเป็นแบบอะไรchain effect อย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เราปรับปรุง success ของผมตอนนี้มีที่พี่ถามเรื่อง success เนี่ยผมเองผมว่ามันก็อยู่กับไม่ใช่แค่โปรเจกต์ผมแต่ relationship ผมกับทางทีมงานด้วยล่ะซึ่งคิดว่าตอนนี้ดีขึ้นนะแต่อันนี้ต้องไปถามเขาเองเดี๋ยวแอบถามเจ้าหน้าที่พนักงานแถวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะแอบเมาเนี่ยฮะครับฉายาโซเชียลฟิชเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงอ่ะนี่เป็นติ่งเกาหลีมีคนเมามาแบบนั้นนะนี่ถึงขนาดขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไล่ตาม4 minute งี้Italian Traventino ถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของ Artifact Porcelain Thai ตัวหนึ่งเป็นสินค้าในแพทเทิร์นของ Mr. Caro Artifact เราเข้าใจในเรื่องของความสวยงามและที่สำคัญเข้าใจในเรื่องของจุดอ่อนคุณสมบัติที่มีปัญหาของหินธรรมชาตินั่นเป็นที่มาของการพัฒนา productนั่นเป็นแนวคิดหลักของผมและคาร์โลสที่ร่วมกันพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินทราวาทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุดและที่สำคัญราคาถูกกว่าหินทราวาทินถึงครึ่งหนึ่งอันนี้เด็ดป้าเผ็ดเผ็ดจัดมาอย่าขั้วเผ็ดยักษ์ต้องทนยักษ์เอ้าเย็นเย็นยักษ์ครับร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นยักษ์ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับความท้าทายความท้าทายที่เติมเต็มความเราใจเพราะ
ความเร้าใจสร้างสีสันให้ชีวิต Camry the new icon of elegance ไปทำอะไรมาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะก็นี่ไงแล้วมันไงอ่ะโหดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนเจอร์กิฟต์อิตาเลียนทราเวนติโนถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอาร์ติแฟคพอร์ซเลนไทยตัวหนึ่งเป็นสินค้าในแพทเทิร์นของมิสเตอร์คาร์โรเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุดและที่สำคัญราคาถูกกว่าหินชาวทินถึงครึ่งหนึ่ง